สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ KPI ครูพี่ยุ้ยนะคะวันนี้นะคะครูพี่ยุ้ยนะคะจะมาสัมภาษณ์นะคะน้องนะคะที่เป็นคนที่ดื่มกาแฟของเราแล้วตอนนี้นะคะน้องมีสุขภาพดีขึ้นมากๆนะคะไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรคะน้องรักนะคะน้องรักเป็นคนที่เคยบอกกับครูว่าไม่ชอบดื่มกาแฟทานกาแฟแล้วรู้สึกมีผลกับร่างกายอะค่ะใจมันเต้นอะไรก็เลยไม่เคยทานกาแฟค่ะแล้วหลังจากนั้นทานกาแฟของครูไปกี่กล่องคะทานแม่มะกาแฟไปกี่กล่องคะก็รู้ตั้งแต่สองซองแรกอะค่ะเพราะซองแรกก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่เป็นเหมือนที่กาแฟเหมือนกันทำไมถึงไม่เป็นก็ลองซองที่สองก็ยังไม่เป็นแสดงว่าทานได้ตอนนี้น้องรักมีสุขภาพดีขึ้นมากๆนะคะค่ะนะคะมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมคะว่าดื่มกาแฟแล้วยังไงดีอยากมีสุขภาพดีต้องลองกาแฟแม่มด yes ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ